บสย.มุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงแหล่งทุนจึงมียอดค้ำประกันสินเชื่อพุ่งแตะ 140,000 ล้านบาทครับช่วยดึง SME รายใหม่ให้มีแหล่งทุนกว่า 1.3 แสนรายเพิ่มขึ้น 100% หลายโครงการแก้วิกฤตโควิด-19 ผลักดันให้ธนาคารปล่อยสินเชื่อผ่านหลายโครงการครับ63นี้เป้าหมายที่เราเข้าไปช่วยค้ำประกันให้กับผู้ประกอบการเป็นยังไงบ้างครับในปี63เนี่ยเราตั้งเป้าไว้ประมาณ 100,000 ล้านนะครับตอนนี้เราผ่านไปแล้วเกือบจะ 140,000 ล้านแล้วก็คือเกินเป้าไป 40,000 ล้านเราก็เลยคิดว่าใน PGS 9ก็สามารถที่จะปรับตามชั้นความเสี่ยงโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่หลังจากโควิดเนี่ยมีความเสี่ยงสูงในสายตาของสถาบันการเงินทำยังไงให้เขาสามารถเติมเงินปรับวงเงินตามสภาพของเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนไปอันนี้ก็จะเป็นอีก1มุมของความท้าทายที่บสย.จะร่วมกันกับธนาคารพันธมิตรเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ไทยครับบสย.กลายเป็นกลไกหลักช่วยผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงแหล่งทุนนะครับโดยเชื่อมโยงการค้ำประกันสินเชื่อซอฟต์โลนของแบงก์ชาติรวมวงเงิน 57,000 ล้านบาทและร่วมมือกับธนาคารออมสินค้ำประกันสินเชื่อซอฟต์โลน 10,000 บาทโดยเฉพาะผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับหลายสาขาทั้งโรงแรมร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวและไกด์นำเที่ยวครับและในวันนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะเข้าไปอันแรกคือเข้าไปประคองก่อนในเรื่องของการที่จะต้องเสริมสภาพคล่องในบางครั้งเนี่ย เรามีโครงการที่เรียกว่าพลิกฟื้นท่องเที่ยวนะครับที่เราทำร่วมกันกับธนาคารออมสินในวงเงิน 4,000 ล้านตอนนี้เราปล่อยไปแล้วเนี่ยประมาณ 3,700 ล้านนะครับในการค้ำประกันสินเชื่อซึ่งภาพนี้ก็เป็นภาพที่1ก็คือทำให้พี่น้องผู้ประกอบการที่อยู่ในเซกเตอร์ที่เป็นการท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะหายใจได้ก็คือนอกจากเติมสภาพคล่องแล้วเนี่ยเราต้องช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีการปรับตัวตอนนี้เราก็มีโค้ชในการที่เข้ามาดูว่ายกตัวอย่างร้านอาหารร้านอาหารจะต้องปรับตัวอย่างไรให้มีสัดส่วนรายได้ในลักษณะของการที่มีลูกค้า walk in เข้ามานั่งทานที่ร้านการที่ต้องทำ home delivery เนี่ยสัดส่วนที่เราสร้างขึ้นมาก็จะเป็น 70-30บสย.ยังจัดตั้งศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงินหรือบสย. FA Center หวังยกระดับเป็น FA ภาครัฐช่วยเหลือ SME ไทยหลังจากมี SME มาขอคำปรึกษาจากบสย.มากกว่า 6,000 รายครับดำเนินการแล้วเสร็จ 2,000 รายและแผนงานในปี64ที่มุ่งดูแลรายย่อยสู่แหล่งทุนที่หลากหลายตั้งเป้าหมายค้ำประกันสินเชื่อกว่าแสนล้านบาทช่องทางนอนแบงค์เพิ่มขึ้นครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับไปติดตามดูแนวทางการส่งเสริมให้ SME ด้านการท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่งทุนจากบสย.ในจังหวัดภูเก็ตและพังงาจะเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้พักสักครู่ครับหลังจากครม.สัญจรได้สั่งให้แบงก์รัฐเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงโควิด-19บสย.จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่บสย.ช่วยแก้ปัญหาด้านเงินทุนให้กับลูกค้าด้านการท่องเที่ยวครับหวังจะแก้ปัญหาในช่วงของโควิด-19หากนักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาเยือนภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงจึงเตรียมให้บริการค้ำประกันสินเชื่อ PGS 9วงเงิน 150,000 ล้านบาทและการค้ำประกันสินเชื่อไมโคร4วงเงิน 25,000 ล้านบาทเพื่อนำมาค้ำประกันกลุ่มท่องเที่ยวภาคใต้ครับการประชุมครม.ที่ภูเก็ตที่ผ่านมาทางบสย.ได้รับโจทย์มาเพื่อที่จะแก้ไขช่วยเหลือผู้ประกอบการยังไงบ้างครับอันแรกเนี่ยเนื่องจากว่าความเสี่ยงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผลิตภัณฑ์ของบสย.เนี่ยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงในมุมของmax claim อยู่เพียงแค่ชั้นเดียวหรือราคาเดียวหรือสัดส่วนเดียววันนี้เนี่ยในการที่เราบริหารจัดการตัวผลิตภัณฑ์และการให้บริการของเราเนี่ยเราทำให้มีผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในเซกเตอร์ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเช่นSME ที่อยู่ในเซกเตอร์ท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องกันความเสี่ยงสูงจากเดิมที่เราเคยมี Max Claim แค่ 30% เราก็สามารถที่จะปรับให้เป็น 35% หรือ 40% ตามลำดับได้ครับสเม็ดนางชีบูติกอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาก็ได้รับผลกระทบด้านสภาพคล่องจากโควิด-19 ครับ
จึงได้กู้เงินผ่านธนาคารออมสินและมีบสย.เข้าช่วยค้ำประกันเพื่อเติมสภาพคล่อง5ล้านบาทครับที่จะเป็นนางชีด้วยความที่มีลูกค้ากลุ่มใหญ่เป็นคนไทยใช่ไหมคะเราก็คิดว่าเราไม่กระทบก็คือแบบน่าจะก็คือชะล่าใจก็คือเฉยๆคิดว่าแต่มันกระทบไปกันเป็นโดมิโนโดนกันหมดทุกรายแล้วพอปิดเมืองตอนเดือนปลายเดือนมีนาค่ะแล้วเขาบอกว่าให้ปิดแล้วเราก็ต้องรีบให้ลูกค้าแบบออกเนี่ยค่ะคือสิ่งแรกเลยก็คือเรื่องของพนักงานที่ว่าเราจะต้องดูแลเขาแบบ3เดือนนี้ใช่ไหมคะก็คือเราต้องเอาเงินสดนะคะสำรองจ่ายเงินเดือนพนักงาน3เดือนก็คือเราก็ไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่หมายความว่าแบบตอนวันนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เปิดไหมหรือว่าโลกมันจะไปต่อหรือยังไงใช่ไหมคะก็เลยติดต่อไปทางธนาคารออมสินแล้วก็ทางออมสินก็บอกว่าเขามีซอฟต์โลนสำหรับเกี่ยวกับธุรกิจรายย่อยใช่แล้วก็ที่ได้รับผลกระทบอะค่ะเพราะว่าต้องมาซัพพอร์ตเงินเดือนพนักงานอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็ได้จากออมสินมาแล้วตอนนั้นต้องมีใครค้ำประกันไหมไม่ก็มีทางบสย.ค้ำประกันเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่ได้ใช้หลักทรัพย์ตรงนี้มาค้ำเหมือนกันก็แบบก็มันก็เขาเรียกว่าคือหนึ่งได้ทั้งซอฟต์โลนแล้วด้วยก็ยังได้การค้ำประกันจากบสย.ด้วยที่สมเด็จนางชีก็มีทั้งร้านอาหารร้านกาแฟและจุดชมวิวได้เห็นภูเขาหินปูนน้อยใหญ่ที่อ่าวพังงานับเป็นอีกมุมหนึ่งของอันซีนแหล่งท่องเที่ยวไทยครับตอนนี้ก็รอให้นักท่องเที่ยวไทยออกมาเยือนแหล่งท่องเที่ยวขณะที่รัฐบาลก็กำลังผ่อนปรนหลายโครงการอย่างเราเที่ยวด้วยกันเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ออกมาใช้จ่ายอย่างคล่องตัวครับในช่วงนักท่องเที่ยวต่างชาติยังเดินทางมาเที่ยวไทยไม่ได้แบบนี้ก็ต้องอาศัยกำลังซื้อของคนไทยด้วยกันนะครับออกไปช่วยอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวจะได้กลับมาฟื้นตัวโดยเร็วครับมีเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะเลยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook ของรายการเรื่องง่ายใกล้ตัวครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ